สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่าจัดทีลิสต์ไหมไม่เชิงว่าจัดอะแต่ว่าผมจะมาแนะนำเรื่องสติ๊กมากันนะฮะซึ่งที่ไม่เปิดหน้าเว็บจัดทีลิสต์แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเยอะผมไปเปิดมาแล้วมันงงเว้ยดังนั้นเนี่ยผมจะมาเปิดในระบบเกมจริงๆนี่แหละว่ามันเป็นยังไงฮะส่วนนี่ครับเข้ามาที่หน้าเข้าจะเอาอัปเดตเฉยโอเคอ่ะทีนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเราจะหาปลาหรือจะคราฟปลาเนี่ยสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยอะไรก็ตามเนี่ยครับคือผมไม่พูดถึงคนมีตังค์แล้วกันนะเพราะว่าคนมีตังค์เนี่ยก็คือเวลาเราเปิดเข้าไปหน้าตู้อย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าตัวละครสมมุตินี่ตัวไอจังนะครับสมมุติมีตัวละครมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะอาวุธกับสติ๊กมาที่เหมาะกับเขาอ่ะจะมาคู่กันอยู่แล้วครับนี่ครับนี่คือสติ๊กมาของเขา3ชิ้นบนกลางล่างนะสำหรับระบบเกมนี้แล้วก็มีอาวุธประจำตัวนี่ครับมันก็จะมาคู่กันตลอดซึ่งถ้าเป็นคนมีตังค์อ่ะคุณกดไปเลยเนี่ยเอาให้ครบแค่นั้นแหละอย่างเช่นอันนี้ VV เขาก็จะมาคู่กับอาวุธของเขาซึ่งอยู่ตรงนี้นี่นี่ปืนกับสติ๊กมา3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอันนี้นี่ของฟิชซึ่งฟิชไม่มีหน้าตู้ตอนนี้นะมาไอตู้คัดพิเศษเนี่ยมันก็จะมี A กับ B วนไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่อะไม่ A ก็ B มันจะมีตู้หนึ่งที่มันตรงตู้ตัวละครอยู่นะประมาณนี้สายฟรีหรือจะคราฟเอาอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่หน้าอุปกรณ์ครับแล้วมันจะมีหน้าผลิตสติ๊กมาตรงนี้นี่เข้าไปทีนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นประมาณนี้ผมจะไล่ให้ดูอันนี้ G4 คือมันเป็นระดับแบ่งระดับเทียร์ว่าอะไรยังไงนะซึ่งลงไปล่างเนี่ยจะเป็น G1 ก็คือแบบต่ำสุดสำหรับสายคราฟนะฮะมีต่ำกว่านี้อีกนี่หว่ามี4ดาวแล้วก็5ดาวซึ่งถ้าต้นเกมเนี่ยก็จะมี4ดาวนะครับซึ่งมันก็มีเยอะพอสมควรเนาะ4ดาวมี5ดาวปนมาด้วยว่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเยอะว่ะโอเคอันนี้อาจจะเป็นสายกายภาพใช่ป่าววะใช่อันนี้จะเป็นของตัวกายภาพเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเซตไฟหวังโชจุนเนี่ยเซตไฟนะเข้าไปอ่านก็จะเห็นสัญลักษณ์ดูง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้เซตอะไรวะจำไม่ได้นานละอันนี้ก็เป็นกลางๆเนาะเหมือนแบบเป็นตัวใส่อันไหนก็ได้เน้นทำคอมโบแล้วก็ตีซึ่งไอ้พวก4ดาวเงี้ยอย่างชิ้นเซตเนี้ยเฉยๆผมเฉยๆเวลาเช็คก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับตัวละครที่เหมาะมันก็จะขึ้นมามันจะมีลองอ่านดูว่ามันเหมาะกับวอยคิลลี่ประเภทไหนมันจะมีบอกอย่างของบานเทสลาอย่างเงี้ยครับลองเปิดเข้าไปดูศัตรูกับอัมพาตเนี่ยต้องเป็นวอลคิลี่ประเภทที่ประมาณพวกสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้แช่แข็งอันนี้น่าจะเป็นติดสตันนึกว่าติดไฟฮะนี่สตันแช่แข็งแล้วก็อัมพาตนะเป็นสถานะซึ่งสถานะตรงนี้ดูยังไงดูอย่างนี้ครับไปที่วอลคิลี่นะแล้วก็ดูตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์อยู่กดเข้าไปดูอันนี้ของอีเดนมี3รูปก็คือกดเข้าไปก็เป็นตัวละครที่สร้างความแสบเป็นไฟฟ้าแล้วก็หยุดเวลาก็คือเวลากดหลบหรือว่าตอนกดอันติเลยประมาณนี้เนี่ยเขาจะมีการหน่วงเวลาหรือหยุดเวลานะแล้วก็นี่วอลคิลี่ที่เกี่ยวข้องก็คือวอลคิลี่ที่ติด QTE เวลาเขาหน่วงเวลาหรืออัมพาตนะเขาก็จะมีแนะนำตรงนี้ว่าเล่นกับใครได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่เล่นคู่กับอีเดนไอ้จริงๆอีเดนนี่ได้ทีมสายฟ้าเนาะซึ่งเขาก็จะมีบอกด้วยว่าเกิดอัมพาตได้จากตรงไหนบ้างนี่มาจากสกิลคอมโบมูฟเมนต์ไลท์มูฟเมนต์เซคันด์มูฟเมนต์เทิร์ดมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะมาดูได้ว่ามันเกิดมันมาจากสกิลไหนซึ่งทุกตัวมีบอกหมดอย่างเดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นให้อย่างเช่นไฟดูไฟน้ำแข็งนะดูน้ำแข็งมานี่อย่างลีซูชางมี3สัญลักษณ์เห็นไหมดูมีอะไรบ้างมีโจมตีเป็นน้ำแข็งแล้วก็โจมตีอัตราการโจมตีสูงก็คือการตีแบบรัวๆเร็วๆนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีดึงดูดก็คือการรวบ
นะก็ดูที่ว่ามันเกิดจากสกิลอะไรนะก็ลองอ่านดูซึ่งตัวละครทุกตัวมีบอกหมดนะฮะหรือว่าจะดูตรงนี้ฟิลเตอร์นี่เราสมมุติเราอยากได้อันไหนก็กดอันนั้นเอาอะไรเงี้ยนะนี่คือวิธีการหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองคุณสมบัติพิเศษก็คืออันนี้โจมตีเป็นธาตุอะไรหรือกายภาพหรืออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเช่นแช่แข็งสตาร์ทติดไฟสามารถหยุดเวลาได้ทางอากาศเนี่ยก็คือการที่สามารถต่อสู้กับมอนที่บินได้หรือว่าทำให้มอนบินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่มันลอยสูงกว่าพื้นปกติระเบิดพลังนี่คือการที่เป็นตัวละครที่เปิดเบิร์สแล้วเหมือนระเบิดพลังอ่ะเหมือนแปลงร่างอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปตีจนหมดเวลาอันติอ่ะนะเขาเรียกว่าระเบิดพลังถ้าสงสัยว่ามันมีใครบ้างกดเข้าไปดูเลยครับแล้วก็กดยินเลยอ่ะนี่เหล่านี้เนี่ยคือตัวละครที่มีการระเบิดพลังหรือการเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเป็นการเบิร์สเป็นช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยวิธีอันนี้คือวิธีดูวาคิวรี่ทีนี้เนี่ยพอเราดูตรงนี้เป็นแล้วเราสามารถดูได้ว่าสติ๊กมาไหนที่เราควรใส่เช่นอ่ะน้องเล่ส่วนใหญ่ทุกคนมีนะตัวฟรีเราก็จะมาดูว่าสติ๊กมาเราต้องหากายภาพกับเบิร์สระเบิดพลังเราก็มาดูตรงนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นสติ๊กมาคราบได้หรือแจกปะอันนี้ผมไม่แน่ใจทีนี้อันนี้มาดูกันเนี่ยอันนี้มันกายภาพหมดเลยเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมตรงในสติ๊กมาเขาก็จะมีบอกด้วยครับว่ามันเป็นสติ๊กมาที่เหมาะกับประเภทอะไรซึ่งอันนี้มันเขียนกายภาพนี่กายภาพอันนี้ไม่ได้มีบอกนะแต่ว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันดังนั้นมันใช่แหละนะที่มาดูเซต2ชิ้น3ชิ้นบ้างอันนี้มันสัญลักษณ์กายภาพรัวๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นจะมีประเภทควอนตัมถ้าตัวคนใส่เนี่ยเป็นควอนตัมก็จะอัตราฮีเพิ่มขึ้นความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีกและเซเล่ตัวนี้ก็เป็นควอนตัมด้วยดังนั้นเนี่ยเซตนี้4ดาวเนี่ยเหมาะกับน้องมากอะไรประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการใส่เนาะสมมุติว่าใส่พ่อบ้านนี่ผมใส่มั่วอยู่ใส่มั่วจริงโจมตีกายภาพระยะประชิดถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าอันนี้เป็นปานอีเวนต์เนาะเอามาจากไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะอันนี้เยคาอันนี้เขาเรียกว่าเยคาไอคาตาลิน่าเนี่ยตัวอีเขาจะออกเสียงอันนี้มันน่าจะเป็นภาษารัสเซียหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ขออภัยเมื่อทำคอมโบได้เยอะเนี่ยความเสียหายกายภาพจะแรงขึ้นซึ่งเอาไว้เหมาะกับตัวละครที่เป็นกายภาพที่ตีรัวๆซึ่งพ่อบ้านได้อยู่แล้วผมก็เลยใส่อันนี้เป็นตีกายภาพระยะประชิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายที่โดนตีจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยก็พยายามหลบหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับทุกตัวละครที่ฆ่าได้ศัตรูที่ฆ่าได้เนี่ยจะมีผล30วิอะไรไม่รู้ตรงนี้ช่างแม่งนะเราดูแค่ตรงนี้เราดูแค่เนี่ยเราได้ความเสียหายระยะประชิดกายภาพนะหรือจะหาเซตใส่ก็ได้เอ๊ะเอาชิ้นนี้มันไม่มีเซตครับชิ้นนี้มีแค่ชิ้นล่างนะผมก็เลยใส่ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยวิธีใส่ผสมก็จะประมาณนี้เวลาจะเปลี่ยนก็เวลาอันเนี้ยมีลองดูแนะนำหรือว่ามันจะมีนี่ครับดูแผนอันนี้เป็นระบบที่มาหลังๆแล้วก็คือแนะนำผู้เล่นใหม่นะสามารถกดคุยดูได้แล้วก็เข้าไปดูตรงนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่เขาแนะนำตอนนี้ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ตามก็ได้แล้วก็สมมุติว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งที่คนเขาใส่กันถุงมือสกรอยนะฮะติสมมุติว่าสมมุติแล้วว่าเราไม่มีสมมุติว่าเรามีเป็นสมมุติว่ามีเป็นอันนี้เราก็กดดูได้กดเซิร์ชว่าเขาใส่อะไรกันที่1ก็เขาก็จะใส่เป็นดีแลกบนล่างแล้วก็เยคากลางเห็นไหมไอเยคากลางนี่คือตัวที่แบบตีรัวๆแล้วก็กายภาพเขาจะใส่กันนะแล้วก็ไอดีแลก2ชิ้นเนี่ยดีแลกเนี่ยจะเหมาะกับตัวที่มีเบิร์สที่เป็นระเบิดพลังประมาณนี้นี่คือวิธีการดูง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่รู้จะจัดอาร์ติแฟกต์ยังไงนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มดูเป็นละเรามาดูที่อุปกรณ์พอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้อาร์ติแฟกต์อะไรก็มาดูกันเราสามารถกรองได้นะฮะสมมุติว่าเมื่อกี้เราจะเล่นกายภาพแล้วก็กดปั๊บสมมุติว่าเริ่มเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหม
เริ่มเล่นคิดว่าน่าจะสักเอาทั้งหมดเลยแหละเอาทั้งหมดเลยจะได้ไม่งงแล้วก็เอากายภาพทั้งหมดกายภาพ G4 เนี่ยคือจุดสูงสุดที่คราฟได้ไม่ได้บอกว่าดีสุดนะแต่ว่าเป็นจุดสูงสุดที่เราคราฟได้ตอนนี้นะซึ่งเป็นเอลิเซียซึ่งเซตนี้เนี่ยสามารถดูได้ว่าเป็นของใครจริงๆแล้วมันเป็นของมิสพิงเอลนะของเอลิเซียกายภาพนะซึ่งผมเอาคราฟมาใส่ให้ดูมาอยู่นะใส่ฟรีก็เงี้ยแหละโบเนียเนี่ยเวลายิงปืนอ่ะถ้าคุณกดแช่ค้างก็นับว่าเป็นการชาร์จโจมตีแล้วดังนั้นใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าจะเล่นโบเนียนะประมาณนี้สำหรับการชาร์จโจมตีอันนี้คือเซตไฟฟ้าแบบเบสิกเบสิกก็คือใส่โมเน่บนโกเอมอนกลางล่างนะฮะประมาณนี้อย่างไฟของผมเนี่ยเป็นเคียร์หน้าไฟตรงนี้ผมก็จะใส่ปานคราฟนี้บนล่างรีเวนฮุกกลางทาเลสนะฮะซึ่งต้องดูเงื่อนไขดีๆนะเพราะว่านี่ครับเพราะว่าเคียร์หน้านี่เขามีเงื่อนไขว่าเวลาเขาเปิดแฮชเชอร์โหมดอะเลือดเขาจะลดทีนี้มันไปตรงกับเงื่อนไขของรีเวนฮุกพอดีที่ทุกๆเลือดที่ลดลงเนี่ยมันจะได้ความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นมันก็เลยสอดคล้องกันประมาณนี้นะฮะมันก็เลยเป็นเซตแนะนำอันนี้ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งตียิ่งได้สแต็กขึ้นซึ่งมันใช้ง่ายก็เลยใส่กันเป็นที่นิยมนะประมาณนี้ตัวกายภาพที่แบกผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นดู้ม้าที่จะใส่เซตเอลิเซียครบเซตเลยก็กว่าจะคราฟได้ก็เหนื่อยแย่เหมือนกันนานมากกว่าจะได้ก็ใส่ก็จะมีเซตอันนี้เป็นเซตประจำตัวนะไม่นับแล้วกันเนาะอารันโพของชื่ออะไรนะเล่ขาวดำแล้วก็แบมผมไม่มีเซตประจำตัวยังคาไม่ได้ก็เลยใส่มั่วๆไปก่อนจริงๆมันใส่ดีแลกได้เว้ยผมทำเซตดีแลกไว้นี่เอาไว้เบิร์สซึ่งเซตดีแลกอ่ะมันเอาไว้โซโล่ไงผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะยังไงดีวะคือจะใส่ก็ได้แหละแต่ว่าผมขี้เกียจผมไม่ชอบเอาแบมมันยืนตีเองอ่ะก็เลยกดสกิลแล้วก็สลับออกที่ผมใส่อันนี้เพราะว่ามันเขียนว่าสองเซตหลังจากปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยครั้งต่อไปที่เปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเข้ามาเสียหายกายภาพระยะประชิดเพิ่มขึ้นมีผล10วินี่นี่ผมเอาแค่เนี่ยซึ่งผมเล่นไอ้กายภาพระยะประชิดอยู่แล้วไงนะมันก็เลยเหมาะที่จะใส่อันนี้เมื่อออกจากสนามเพื่อนร่วมทีมที่สลับเข้ามาความเสียกายภาพระยะประชิดเพิ่มขึ้นอีก15อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใส่ได้นี่หว่าผมก็เลยใส่มาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ความเสียกายภาพอันนี้ไม่มีอะไรผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยใส่มั่วๆไปให้มันเกี่ยวกับกายภาพก็พออะไรประมาณนี้ครับเวลาใส่เนาะตัวซัพพอร์ตเนี่ยปานคราฟมันมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวนะปานคราฟซัพพอร์ตอันนี้นี่ชุยจริงไม่รู้อ่านยังไงแต่ว่าอันนี้คือเงื่อนไขคือส่วนใหญ่จะเป็นการติด QTE นะเนี่ยทั้งทีมเขาเขียนว่าทั้งทีมเลยนะเสียหายเพิ่มขึ้นกายภาพเพิ่มขึ้นเมื่อ QTE โจมตีโดนศัตรูก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณนี้อันนี้ QTE อีกแล้วเห็นไหมต่อเกราะด้วยทำให้ละลายเกราะได้แล้วก็อันนี้เข้า QTE ติดสถานะเซนชัวคืออะไรไม่รู้ก็ได้กายภาพเพิ่มขึ้นอีกนะประมาณนี้เซตสกิลก็น่าจะเข้ากับ QTE อีกมั้งอันนี้เซต4ปล่อยท่าไม่ตายเพื่อนร่วมทีมในสนามเนี่ยจะได้รับเสริมพลังนะก็คือเหมาะกับ QTE แต่ว่าก็ใส่ได้สำหรับซัพพอร์ตผมว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็ทำมาสบายสักเซตนึงคือไอ้พวกนี้เนี่ยมีไว้สักเซตนึงอ่ะไม่เสียหายครับนะประมาณนี้อย่างน้อยๆเนี่ยตั้งเป้าไว้สัก G2 ก็ได้ถ้าเกิดเพิ่งเล่นนะเพิ่งเริ่มเล่นน่ะไอ้ก้อนเนี้ยสสารอีเทอร์เนี่ยโคตรหายากเลยแล้วก็ไม่เคยพอใช้นะดังนั้นเนี่ยเวลาจะคราฟปานอะไรเล่นเนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันว่าใช้ไม่ใช้อะไรยังไงเพราะว่าไอเนี่ยทุกวันนี้ผมโคตรขาดเลยแล้วก็ยังไม่เคยพอใช้เลยนะล่างๆนี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะเช็คสเปียร์พอไหวนะสำหรับชิ้นบนมันจะเป็นไฟฟ้าชิ้นกลางเป็นไฟป่ะแล้วก็ชิ้นล่างเป็นน้ำแข็งนะสายธาตุถ้านึกอะไรไม่ออกก็คราฟมาใส่ชิ้นหนึ่งลงช่องอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็พอไหว
สำหรับต้นเกมนะ4ดาวอันนี้นี่ชโลลิงเจอร์4ดาวให้น้องเล่เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูอันนี้สายซับอันนี้สายซับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้หลังจากปล่อยท่าไม่ตายครั้งที่แล้วก็เปลี่ยนตัวออกเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะได้ความเสียเพิ่มขึ้น 10% อะไรประมาณนี้คือเอาง่ายๆครับคือปานเกมนี้มันเยอะมากดังนั้นเนี่ยผมอาจจะสโคปให้ไม่ได้ละเอียดมากดังนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆเลยคืออ่านครับเนี่ยกายภาพสมมุติจะปั้นตัวกายภาพก็เปิดติ๊กกายภาพไว้แล้วก็ลูดลงไปถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นนะก็ดูข้างล่างไล่ขึ้นมาที่แนะนำเป็นมาโคโปโลอ่ะประมาณนี้ซึ่งมาโคโปโลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามัน G อะไรสมมุติว่าจะไปก็ติ๊กไปอะไรเงี้ยเนี่ยก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับไฟบ้างหรือว่าน้ำแข็งก็กดแล้วก็หาดูครับว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวละครเราอันนี้คือไอเดียการทำหรือการปั้นตัวละครนะซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ไอตอนต้นเกมไอของ4ดาวมันคราฟง่ายดังนั้นเนี่ยคราฟไปเถอะไอเนี้ยหาง่ายผมบอกเลยว่าไอเนี้ยหาง่ายมากเอาตังค์ซื้อก็ได้ผมบอกเลยว่าเอ็นเกมสุดท้ายแล้วตังค์คุณจะเหลือเว้ยตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่55ล้านมันไม่ได้ใช้เว้ยไอชิ้นเนี่ยกดมาเลยเนี่ยผมสบายๆเลยเนี่ยกดแบบไม่คิดก็ได้คือตังค์ผมมันเคยตกไปอยู่20ล้านแล้วมันก็ขึ้นมา50ล้านอย่างรวดเร็วไม่รู้ทำไมนะประมาณนี้ไอเดียอ่ะนี่คือการเซตอาร์ติแฟกต์แบบคร่าวๆแล้วก็อ๋อมันจะมีไปดูหน้านี้ก็ได้ครับเวลาดูอาร์ติแฟกต์มีหน้าหนึ่งก็คือหน้าสะสมแล้วก็อยู่ไหนวะติ๊กมาทำไมเมื่อกี้พูดอาร์ติแฟกต์ใช่ไหม งงเลยนี่คือเซตไล่ไป2ดาวมีแค่นี้3ดาวมีประมาณนี้นี่ถ้าเรามีเก็บครบก็จะมันจะขึ้นมงกุฎให้อะไรอย่างนี้หวังว่าจะได้เป็นไอเดียในการเซตสติ๊กมาสำหรับตัววาคิรีให้นะฮะซึ่งบอกทำตรงว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากคือเกมตอนนี้เนี่ยแม่งง่ายไปหมดเลยสมมุติว่าคุณกดได้เนี่ยเขียนหน้าไฟมากดที่รูปนี้เลยครับเนี่ยเห็นรูปหนังสือไหมกดปั๊บเขาจะมีแนะนำหมดเลยความเสียหายสร้างความเสียแบบรวบรัดคืออะไรคือสามารถเบิร์ดได้แบบรวดเร็วมากนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูทีมที่แนะนำประมาณนี้ใครจะมาดูของตรงนี้ดูได้นะฮะก็เลื่อนลงไปใครมีชิ้นไหนก็ใส่ชิ้นนั้นนะติดอันดับตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนี่ปืนคราฟได้ลองดูเนี่ยปืนประมาณนี้เฮ้ยนี่มันเซตเบสิกที่คราฟได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้เซตประจำตัวทำไมมันอยู่ที่3รู้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีเซตประจำตัวเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะมีปืนนี้มันก็เลยมันอยู่ที่3เว้ยตลกปะเดี๋ยวเซตนี้คือเซตที่ค่อนข้างจะอยู่ควรจะอยู่ข้างบนนะแต่มันอยู่ที่4เว้ยเพราะว่าคนที่เขามีปืนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ได้แค่ประมาณเซตแค่นี้แหละนะลองดูปืนดูปืนประจำตัวเลยก็คือชิ้นนี้ Domain of Incandence กดปั๊บกดเซิร์ชนี่นี่ปานประจำตัวอันนี้คือเซตที่ผมใส่อยู่บนล่างรีเวนฮุกกลางทาเลสแล้วก็อันนี้เทอร์เกเนิร์ฟบนล่างแล้วก็กลางเมพูปาร์ตี้พี่เมชายหาดไออันเนี้ยถ้าซื้อได้หรือว่าได้มาครับใส่ได้เลยเพราะว่าเป็นปานสารพัดประโยชน์นะไอเดียคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวหรือจะแถมให้คนอื่นแล้วกันมาดูที่เมไฟฟ้าแฮเชอร์ทันเดอร์กันบ้างเนี่ยมันก็จะมีทีมแนะนำเล่นอย่างนี้มีปานแนะนำซึ่งเฮ้ยปานทำไมปานประจำตัวมันยังเป็นอันนี้อยู่วะจริงๆอันนี้ก็ยังใช้ได้นะอันนี้สูสีกันแต่อันนี้มันต้องกดอันติครับแล้วเอฟเฟกต์ทุกชิ้นน่ะจะทำงานหมดเลยทีเดียวในการกดอันติมันก็เลยแบบอาจจะต้องปั้นอันตินิดนึงนะครับสำหรับเซตนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันก็เลยสูสีกันที่1กับที่2นะส่วนอาวุธเนี่ยเป็นอาวุธใหม่สุดตอนนี้ก็เป็น7 Thunder ไอโดเมนนี่เก่าแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่แหละนะประมาณนี้
นี่แหละวิธีดูนะฮะก็มีอาวุธอันไหนก็ติ๊กดู3ดาว4ดาว4ดาวมีอันนี้ไหมอ่ะลองดูเนี่ยส่วนใหญ่ต้นเกมก็คือจะมีอย่างเงี้ยก็ใส่ไปก่อนใส่เอดิสันดาวินอะไรเงี้ยครับใส่ไปก่อนต้นเกมอย่าซีเรียสนะสำหรับคนที่ไม่มีของประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากคือกดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดแล้วก็มีอาวุธอะไรปานอะไรก็กดเข้าไปมาคอมไพซีนั่นดอดีเนี่ยก็มีคนใส่อยู่ทำไมแม่งมีเวลอย่างล่างด้วยวะเออนี่อันนี้เซตนี้ก็ง่ายอะไรเงี้ยครับสกอตบนกลางล่างเลยนะเข้าใจง่ายๆเนาะวิธีการปั้นตัวละครคือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีแนะนำอย่างเงี้ยไอ้มีแบบอะไรที่แบบอำนวยความสะดวกให้คนเล่นใหม่ง่ายไปหมดเลยนะดังนั้นก็สู้ๆครับเล่นเถอะนะในใครใครเพิ่งมาเล่นก็เชียร์ครับสนุกดีเกมนี้คอมแบทมันสนุกนะเออแนะนำคือผมเล่นเกนชินแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าแต่เกนชินก็มาสนุกในแบบของเกนชินนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเออมันก็สนุกคนละแบบกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยโคตรสะใจเวลากดคอมโบนะแล้วเวลากดติดแบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยแบบมันสะใจต่อให้ของเราไม่ได้สุดก็ตามแต่ว่าแบบถ้าคอมโบเรามันลื่นไหลอ่ะแสดงว่าเราฟินละเราสนุกกับเกมแล้วแค่นั้นผมก็พอใจแล้วประมาณนี้ขอให้สนุกกับเกมแล้วก็ลองเอาไปนั่งวางแผนกันดูดีๆว่าจะคราฟอะไรก่อนอะไรยังไงให้แนะนำให้ทำตัว DPS ก่อนแล้วค่อยไอ้ซับพอร์ต2ตัวเอาไว้ทีหลังก็ได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะอะไรประมาณนี้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ยืดเยื้อนะครับสำหรับไกด์ง่ายๆสำหรับการปั้นสติกมาสำหรับเกม Honkai Impact Third นะฮะผมจิเมนโต้นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย